ที่ทำมาเยอะที่น้องพูดเยอะใช่ค่ะใช่นะคะเดี๋ยวพี่อะไรนะเข้ามากับคำขอโทษใช่ค่ะซึ่งถ้าเขาไม่เคยโดนเมื่อวานไปถ่ายไผ่แล้วอ๋อเหรอไอ้นี่ก็ทำข่าวเกษตรไปละระยะเวลา2เดือนที่เขาไม่ตอบเอกสารยื่นเอกสารที่เท่าไหร่นะค่าสำหรับใบสมัครครับใบสมัครวันที่1ถึง30มีนาส่งไปที่กรมกิจการเด็กคือวันสุดท้ายคือวันที่11เมษายนแต่พอมาตรงนี้คือถ้าจะมายื่นคือต้องการให้ทางกมจ.ชี้แจงใช่ค่ะซึ่งในมันก็เลยไปหลายวันแล้วล่ะเพราะกำหนดวันที่7เมษายนแต่ในหนังสือก็แจ้งว่าทำไมตั้งแต่แรกที่หนูทำเขาถึงไปตอบเราไม่ดำเนินการตั้งแต่แรกทำไมต้องให้ตอบน้องไปรับ23กันยา27กันยาโดยเหตุที่ว่าไม่ทราบว่าในนั้นมีเรื่องสำคัญอยู่นะครับก็เลยไปส่งช้าเราก็หักเงินเดือนนึงนะครับโดยเราได้หักเงินไป900กว่าบาทมั้ง900อันนั้นก็ฐานมีอยู่นะครับโดยใน2คนนะโดยการสื่อสารว่าการส่งที่ส่งสื่อหรือว่าไม่ได้ย้ำกับน้องเพราะว่ามันต้องถ้าตามนี้เสร็จแล้วก็สถามว่าทำไมระยะเวลาที่ส่งมามันช้าก็อันนี้ขอถามน้องนิดนึงครับว่าตอนนั้นเราที่ส่งมาข้อถามเพราะว่าทำไมมันช้าล่ะระยะเวลามาที่28เอกสารบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องน้องก็พยายามตอบกลับไปแล้วก็โทรถามทางว่าเอกสารที่เขาให้มาเนี่ยมันต้องแนบอะไรบ้างน้องก็บอกว่าจะสมัครไม่ไหมว่าทางคมจจะส่งเอกสารไปศูนย์กลางได้ไหมอันเนี้ยไม่ได้รับคำตอบโทรไปถามหลายรอบจนวันที่11ซึ่งไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยส่งไปโดยที่ไม่ทราบเลยว่าจะได้หรือไม่ได้แต่คือส่งไปก่อนแล้วในส่วนแล้วหนูก็มีหนังสือจากไปรษณีย์มาที่หนูทำเรื่องไปถามเขาทำให้น้องเสียสิทธิ์ใช่ค่ะเอาถ้าถามว่าว่าเราต้องสอบสัมภาษณ์ก่อนค่ะหนูก็เลยโทรกลับไปที่กรมกิจการเด็กณวันนั้นเลยวันที่ประกาศผลเขาก็บอกว่าปัญหาก็คือทางคมจ.หน้าเราค่ะได้ส่งเอกสารเลยวันที่เขากำหนดให้ส่งก็คือแต้มเลยวันที่11ไปเป็นเมษาไปก็เลยไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พอรู้เรื่องเสร็จแล้วหนูก็กลับไปที่บ้านแล้วก็มาทำหนังสือร้องเรียนเลยได้รับการชี้แจงจากคมจ.หน้าบ้างหรือยังเบื้องต้นได้รับค่ะหนังสือฉบับแรกก็คือจะเป็นตัวนี้หนูทำหนังสือไปแล้วเขาชี้แจงกลับมาเขาก็ยืนยันว่าเขาอะส่งตามกำหนดแล้วเขาก็ให้ข้อสงสัยแล้วข้อสังเกตค่ะไปที่ไปรษณีย์ว่าเขาตกค้างอยู่ที่ไปรษณีย์หรือเปล่าอ้างว่าใช่ตกค้างพิชชาทางไปรษณีย์ใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูก็ร้อนใจหนูก็เลยณตอนนั้นคือหนูก็ขี่รถไปที่ไปรษณีย์เลยแล้วก็ไปถามเบื้องต้นว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเขาก็ชี้แจงว่าณวันที่11เมษายนเจ้าแม่ที่เขาเหมือนกับว่าไม่ได้ไปส่งเขาไปส่งวันที่เลยวันที่11ไปแล้ววันที่17เมษายนก็ไปหลัง4โมงอีกทีนึงเขาก็เลยสแตมป์วันที่17ค่ะเมษายนก็จริงแล้วไปรษณีย์ก็เลยต้องเอาเข้าระบบในวันที่18ตอนเช้าเนื่องจากว่าเจ้าแม่ที่ไปหลัง4โมงครึ่งของวันที่17แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ทันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทางกรมกิจการเด็กเขาซึ่งวันที่18เป็นวันหมดเขตเอาวันที่11แล้วเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ไปส่งในเวลาที่กำหนดแล้วน้องเอาเอกสารทั้งหมดส่งให้ทางคมจ.ตั้งแต่เมื่อไหร่คะหนูแต้มไปหนูรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ใส่ใจในหน้าที่แบบในสิ่งที่เขารับผิดชอบอยู่ค่ะนึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องทำเขาจะมาบอกไม่ได้ว่าเกิดจากภัยพิบัติหรือว่าไม่ว่างหรือว่าอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานของเขาอะค่ะพี่เนื่องจากว่าเราก็เป็นประชาชนคนนึงเป็นนักศึกษาคนนึงซึ่งเราก็อยากมีโอกาสณตรงนั้นที่จะได้ไปเปิดประสบการณ์ในต่างประเทศเราอาจจะได้หรือไม่ได้เราไม่รู้แต่เนี่ยแต่ในส่วนหนึ่งคือหนูอะก็อยากได้รับโอกาสในการไปสอบสัมภาษณ์ในการประสบการณ์ต่างๆนะคะถ้าเกิดเราได้ไปก็โชคดีแต่ถ้าไม่ไปเราก็เก็บประสบการณ์ตรงนั้นมาปรับปรุงตัวเองแล้วก็อาจจะไปสอบคุณหญิงครับแล้วก็
ให้ทางเจ้าตัวเนี่ยหรือทางพนักงานจะทำหนังสือขอโทษไปที่ทางน้องวันทิพย์นะฮะแล้วก็มีการสั่งเงินเดือนเจ้าที่นะคุณรับผิดชอบ 15% ในเวลา1เดือนก็หมายความว่าตอนแรกน้องที่ไปส่งไปสนีเขาก็ยืนยันว่าส่งไปสนีจริงแหละแต่ว่าโดยสองคนนะโดยการสื่อสารว่าการส่งที่ส่งสื่อหรือว่าไม่ได้ย้ำกับน้องเพราะว่ามันต้องทับตามนี้